คอลัมน์วิสามาันบันเทิงโดยสันสตอแมนธุระไม่ใช่แมวดำแมวขาวไม่สำคัญขอให้จับหนูได้ก็พอวลีเด็ดของเติ้งเสี่ยวผิงรัฐบุรุษส่วนคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประเทศไทยกล่าวกลางที่ประชุมสภาถุงเท้าจะสีอะไรก็ทำงานได้หลังจากถูกฝ่ายค้านอภิปรายกระแนกระแหน แต่คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ผู้ที่อภิปรายเปรียบรัฐบาลเสถาเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูกลับมองนายกพูดถูกถุงเท้าสีอะไรก็ทำงานได้แต่ประเด็นก็คือทำงานอะไรถ้าเป็นโรสนิยมส่วนตัวถ้าทำงานส่วนตัวไม่เป็นไรครับแต่ถ้าปฏิบัติราชการแผ่นดินโดยเฉพาะการไปเจราจาความกับผู้นำต่างประเทศอันนี้ท่านนายกก็ต้องตระหนักด้วย มันแบกหน้าคนไทยทั้งประเทศติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรู้สึกคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นได้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมก็ไม่เคยไปวิจารณ์ท่านนายกโดยตรงแค่เปรียบเทียบซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่เมื่อท่านนายกพูดแล้วก็เอามือชี้ไปที่ถุงเท้าผมขอพูดสักครั้งหนึ่งเผื่อบางทีท่านอาจจะได้ตรหนักด้วยขออาภัยด้วยถ้าท่านไม่ถูกใจ แต่ว่าต้องพูดเพราะว่าฟังเสียงมาพอสมควรว่าคนไทยก็รู้สึกเรื่องนี้ไม่น้อยทีเดียวแต่ก็อยู่ที่ท่านครับตนเองไม่ไปก้าวล่วงว่าท่านต้องแต่งตัวยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวครับขนาดไม่ก้าวล่วงอย่างเพียงนี้ถ้าก้าวล่วงจริงๆนายกเศรษฐาไม่น่าชามือสั่นเลยหรืออา้าวและนั่นเจ้าตัวจะสั่นชาหรือไม่ไม่รู้ที่รู้ข้อความที่คุณบอยเอนเตอร์เทนโพสต ใช้ชีวิตขยะจนเกิดเรื่องขยะกลายเป็นข่าวขยะสื่อใหญ่ก็ยังต้องยอมเหม็นเล่นข่าวเราคนเสพขอเลือกไม่เสพเรื่องเน่าหนอนไม่ชอบดื่มเบียร์ซะด้วยขอบอกค่อนข้างตรงใจถูกจริตกับตัวเองอยู่มากและยิ่งได้ดูได้ฟังที่คุณพศอานนท์พูดในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกันชัยด้วยแล้วต้องชมวงการบันเทิงต้องมีคนแบบนี้คุณพศพูดเรื่องอะไร เอางี้ผมขออนุญาตคัดลอกจากผู้จัดการออนไลน์มาให้อ่านเลยจะดีกว่าคนไทยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเราก็ชอบนะหัวเราะแต่ข่าวน้องเบียจริงๆเราไม่รู้จักน้องเบียมารู้จักจริงๆตอนคลิปหลุดอ้อคนนี้เองเบียเดอะไว c ส์พอเห็นเมื่อวานนี้ที่น้องเบียออกมาเป็นวาระแห่งชาติเขาใช้คําใหญ่โตเลยนะเขาใช้คําว่าเป็นคนดังก็คิดในใจว่าเขาดังตอนไหน เขาอาจจะดังตอนคลิปเขาหลุดอย่าลืมนะว่าคนให้กำลังใจเขาเยอะนะตอนนั้นช่วยน้องเยอะมากน้องบอกว่าดังคนเราอยู่ในวงการมีดังสองแบบดังเรื่องที่ดีกับเรื่องที่เสียน้องเบียดังอีกแบบพ่อเห็นคลิปน้องเบียพูดเมื่อวานฉะฉานมากพูดเหมือนไม่แคร์สังคมชีวิตน้องต้องโตไปเรื่อยๆต้องมีวิธีการพูดที่ดีกว่านั้นถ้าเขาบอกว่าชอบเสือกเราชอบเสือกเรื่องชาวบ้านเหมือนคนทั่วไป แต่เราไม่ได้ว่าเรื่องเบียร์เลยนะน้องเป็นคนสวยเป็นคนงามแต่ถ้าจะงามจริงๆต้องงามอย่างมีคุณค่ายังเคยคิดว่าเขาน่ารักเอามาเล่นหนังไหมโคกะโหลกกำลังทำมาเล่นหนังกันแต่พอมาดูไม่ได้แล้วน้องเบียร์ต้องเปลี่ยนวิธีพูดวิธีการทำตัวน้องเบียร์บอกว่าฉันเป็นคนดังน้องเบียร์ไม่ได้ดังขนาดนั้นในฐานะพี่อยู่มานานคนดังต้องเป็นอีกแบบหนึง่ง ถ้าให้แนะนำน้องไม่สมควรพูดเลยขอโทษแล้วเงียบเพราะรู้อยู่แล้วคนไทยไม่ชอบเรื่องการแย่งผัวแย่งเมียมีเมียน้อยเมียนหลวงคนไทยจะเกลียดมากการไม่พูดเลยจะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่านี่ไม่ได้ตั้งใจจะเสกข่าวขยะเน่าหนอนแต่ฟังคุณพศพูดแล้วก็ทำให้คิดได้ว่าวงการบันเทิงทุกวันนี้ดูจะขาดผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยให้คำแนะนำสั่งสอนดารารุ่นหลังยึด ทุระไม่ใช่กันไปหมดแล้วคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน